แต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็สร้างเพื่ออะไรคลิปนี้เป็นความพยายามที่จะไขปริศนาในเรื่องนี้คำว่าวิมายะเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือไม่มายาหรือปราศจากมายาแบ่งเป็นอวิชชา8เอานางยูคินีมาประกอบก็จะเห็นศพนอนตายนางยูคินีหมดศพเทพเจ้าล้วนสวัสดีครับในจังหวัดนครราชสีมามีปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือปราสาทพิมายเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยไปกันมาแล้วบ้างแต่ว่าปราสาทแห่งนี้ยังคงมีปริศนาหลายเรื่องนะครับใครคือผู้สร้างแล้วก็ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรในคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นความพยายามตั้งต้นที่จะไขปริศนาเรื่องนี้โดยจะพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งก็คือท่านศรีวีเรนทราธิปติวรมันขอเล่าถึงลำดับกษัตริย์ขอมก่อนนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยผมอยากจะเริ่มเรื่องด้วยการเล่าถึงพระเจ้าอินทรวรมันที่มีวงแยกออกไปเป็น 3-4 กิ่งกิ่งแรกก็คือพระเจ้ายโสวรมันกิ่งที่2ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่4กิ่งที่3ก็คือพระเจ้าราเชนทรวรมันส่วนกิ่งสุดท้ายคือวงของพระเจ้าสุริยวรมันที่1พระเจ้าสุริยวรมันที่1นะครับทรงขยายพระราชอำนาจรวมทั้งกัมพูชาภาคกลางบ้านเราแล้วก็อีสานเนี่ยเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกันท่านสืบอำนาจมายังโอรสของท่านแต่หลังจากที่โอรสสวรคตลงนะครับอำนาจก็กระจัดกระจายอีกครั้งหนึ่งเกิดราชวงศ์ใหม่ก็คือมหิดลปุระที่อยู่ในอีสานขยายอำนาจแล้วต่อมาก็ชิงอำนาจและก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ขอมในเมืองพระนครศรีโยโสธรปุระราชวงศ์มหิดลปุระนะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็แบ่งเป็นประมาณ3กิ่งเช่นกันกิ่งแรกก็คือในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วก็พระเจ้าธรณินทรวรมันกิ่งที่2ต่อมาเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่2กิ่งที่3ต่อมาก็เป็นวงของพระเจ้าชัยวรมันที่7คราวนี้มาดูกิ่งแรกนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่6เนี่ยครองราชนะครับในช่วงประมาณปี1624ถึง1650ต่อมาก็จะเป็นพระเชษฐาของพระองค์ที่ครองราชต่อปี1650ถึงปี1656หลังจากนั้นก็จะถูกชิงอำนาจโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผมเข้าใจว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องต่างพระมารดาหรือว่าต่างแม่กันที่จริงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วก็พระเจ้าธรณินทรวรมันได้ไปนั่งที่เมืองพระนครหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมืองพระนครแล้วก็ผมยังไม่เห็นตัวอย่างจารึกที่เมืองพระนครมากนักจะบอกว่าผมมันมีข้อสงสัยว่าพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วก็พระเจ้าธรณินเนี่ยที่จริงแล้วครองราชอยู่ที่ไหนกันแน่ครองอยู่ที่เมืองพระนครหรือว่าครองอยู่ในเมืองอีสานคราวนี้กลับมาที่ปราสาทพิมายนะครับปราสาทพิมายเนี่ยมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่จริงในจารึกพิมาย3เนี่ยจะปรากฏนามคือพระเจ้าธรณินแต่ว่านักวิชาการก็มองกันว่าปรากฏในช่วงปีที่1ของรัชกาลในขณะที่ปราสาทเนี่ยควรจะต้องสร้างมาอย่างน้อยก็5ปี10ปีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเริ่มสร้างเริ่มบูรณะตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6แล้วที่สำคัญนะครับนักวิชาการบางท่านยังเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ด้วยซ้ำเพราะมี2เหตุผลครับเหตุผลแรกเนี่ยก็คือมีการพบจารึกพิมาย2อยู่บริเวณมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆกับปราสาทประธานเป็นเหมือนกับศิลาจารึกนะครับเขียน2ด้านด้าน1เนี่ยมีการออกพ.ศ.ปี1579ด้านที่2เนี่ยออกพ.ศ. 1589ซึ่งทั้ง2ด้านเนี่ยอยู่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ส่วนเหตุผลที่2เนี่ยมีการพบจารึกจงกอนะครับที่อยู่ในต้นรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่1เหมือนกันปี1551กล่าวว่าพระเจ้าชัยยวีระวรมันเนี่ยทรงมาปักหลักที่นี่แล้วก็ถวายค่าทาสที่ดินแก่กมรเตงชักตะวิมายะกมรเตงชักตะวิมายะเนี่ยเป็นเทพที่สถิตอยู่ในรูปเคารพของปราสาทพิมายนะครับแต่อันเนี้ยพ.ศ. 1551ก็ทำให้สงสัยว่าหรือว่าปราสาทพิมายจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1แล้วอาจารย์เออาจารย์จตรินเพียรธรรมนะครับเล่าถึงความหมายของกมรเตงชักตะวิมายะ
โดยเฉพาะคำว่าวิมายะมีความหมายปราศจากมายาคำว่าวิมายะเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือไม่มายาหรือปราศจากมายานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยหรือพระประธานของปราสาทหลังนี้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่ทำให้ปราศจากมายาก็คือการพูดถึงความจริงที่เป็นปรมัตถสัจจะเป็นความจริงอันสูงสุดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วก็ไม่มีมายาใดๆจะมาปิดบังอำพรางได้นะครับซึ่งมันจะมีฝั่งตรงข้ามหรือว่าความคิดในทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะครับจะพูดถึงว่าหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าคือทรงกระทำมายาและจากนั้นจึงเปิดมายาเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นว่าพระองค์ทรงทำให้เกิดมายาก็ได้ทรงเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในทางที่พุทธศาสนาเนี่ยจะพูดไปชัดเจนเลยว่าทำลายมายาทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นวิมายะหรือวิมายาเนี่ยก็คือแสดงแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือคนที่ทำลายมายาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าพุทธเจ้าก็ทรงทำลายมายาคือเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้ทราบก็ได้นะฮะแต่ในแนวคิดของทางพุทธศาสนามหายานเนี่ยนะครับธรรมะฮะธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอันสูงสุดนะครับแล้วก็ทำลายมายาทั้งปวงเพราะฉะนั้นทางศาสนาพุทธมหายานเนี่ยจึงกำหนดเอาสภาวะธรรมเนี่ยเป็นผู้ก่อกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้ชื่อว่าพระอาทิพุทธเจ้าพระอาทิพุทธเจ้านี่ไม่มีตัวตนนะครับเป็นสภาวะเกิดขึ้นก่อนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงแล้วคราวนี้เนี่ยในความเชื่อบางนิกายของพุทธมหายานเนี่ยนะครับมีการกำหนดว่าพระทยานิพุทธซึ่งจริงๆแล้วเพียงจะเกิดขึ้นจากพระอาทิพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งอีกระดับหนึ่งลงมาแต่ว่ามีพระทยานิพุทธอยู่พระองค์หนึ่งคือพระไวโรจนะพระไวโรจนะเนี่ยแปลว่าแสงสว่างอันหาประมาณมิได้นะครับซึ่งเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าแสงสว่างอันประมาณมิได้นั้นก็คือธรรมะนั่นเองที่จะแผ่รอบทุกทิศโดยที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้พระไวโรจนะจึงถูกยกขึ้นมาเทียบเท่ากับพระอาทิพุทธหรือว่าเป็นตัวแทนของพระอาทิพุทธก็เลยเกิดลัทธิการบูชาพระมหาไวโรจนะซึ่งวิมายะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าวิมายะเนี่ยอาจจะหมายถึงพระอาทิพุทธหรือพระมหาไวโรจนะก็ได้คำว่ากมรเต็งเนี่ยคือเป็นเจ้าหรือว่าผู้เป็นเจ้าชักตะเนี่ยคือเหล่าสัตว์โลกในที่นี้กมรเต็งชักตะจึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งสัตว์โลกก็คือเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในรูปเคารพนี้เองที่จริงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรูปเคารพแหละแต่ว่านักวิชาการจะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่พูดถึงรูปเคารพมักจะใช้คำว่ากมรเต็งชักตะในขณะที่กมรเต็งอันเนี่ยมักจะหมายถึงกษัตริย์นะครับคำว่าอันเนี่ยแปลว่าของข้ากมรเต็งอันเนี่ยหมายถึงผู้เป็นเจ้าของข้าจริงๆเสียดายว่ามีจารึกอยู่หลักหนึ่งครับอาจารย์เอก็คือจารึกพิมายสองซึ่งจะพูดถึงการเคารพน้อมน้อมพระพุทธเจ้าซึ่งมีสี่พระตอนท้ายจะบอกว่าพระพรหมแล้วก็พระวิษณุเนี่ยมาทำวันทาแล้วก็ตอนกลางของจารึกเนี่ยเสียดายนิดนึงจะมีการบอกว่ามีการถวายข้าทาสแด่กมรเต็งชักตะจุดจุดจุดพอดีจารึกมันแตกไปโอ้แม่แต่ว่าเหมือนกับว่าอีกจุดหนึ่งที่ดูเข้ากันเนี่ยก็คือจารึกพิมาย3จะพูดถึงท่านศรีวิเลนทราธิปติวรมันที่สร้างพระไตรโลกยวิชัยคือกมรเต็งชักตะไตรโลกยวิชัยเสนาปติแล้วก็มีต่อว่าแด่กมรเต็งชักตะวิมายะก็เชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นอีกนะครับสำหรับพระวิมายะว่าน่าจะเป็นคำเรียกแทนพระอาทิพุทธเจ้าเพราะจริงๆแล้วพระไตรโลกยวิชัยผู้ที่ชนะทั้งสามโลกเนี่ยนะครับหน้าตาดูเป็นเทพเจ้าดุร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์คือพระโพธิสัตว์ที่เกิดจากการโดนบันดาลของพระอาทิพุทธเจ้าคือพระอาทิพุทธเจ้าปกติไม่มีรูปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะลงมาแอคชั่นอะไรเงี้ยก็จะแบบยากเป็นไปได้ยากนะฮะพุทธศาสนามหายานนะครับจึงทำบุคลาธิสถานนะครับว่าอำนาจบารมีของพระอาทิพุทธเจ้าเนี่ยลงมาเกิดเป็นรูปร่างเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเหมือนเป็นมือเป็นเท้าแทนในนามของพระไตรโลกยวิชัยและพระไตรโลกยวิชัยเนี่ยมีมิชชั่นเด่นๆนะครับก็คือไปปราบเทพสูงสุดของทางฝ่ายศาสนาพราหมณ์คือ
พระศิวะแล้วก็พระประวติหรือพระอุมาที่เราเรียกกันนะครับเหมือนกับเป็นการปราบอวิชชาแล้วก็ให้แสงสว่างปรากฏมีเกรดนิดนึงว่าทิเบตนับถือภูเขาไกรลาศมากเดินทางไปไหว้อัสดงคประดิษฐ์รอบเขาไกรลาศที่เขาไปไหว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาบูชาในฐานะของเขาไกรลาศเป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับแต่ว่าเพื่อไปรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระไตรโลกยวิชัยที่มีต่อพระศิวะและจากนั้นพระศิวะได้หันมาเคารพในพุทธศาสนาแล้วก็ได้พระนามใหม่ว่ามหาการถ้าเกิดเราไปวัดทิเบตอะไรเนี่ยหลายๆแห่งจะเห็นว่ามีเทพที่ชื่อว่ามหาการก็คือประมาณว่านั่นคือพระศิวะที่กลับเข้ามาในพุทธศาสนาครับในพับหลังที่เนี่ยเหมือนจะมีภาพที่เคารพแบบอัสดางคประดิษฐ์ด้วยโอ้จริงนะเราน่าจะได้ย้อนเวลากลับไปมากนะครับคงจะดีถ้าเกิดได้ไปเห็นการกระทำอัสดางคประดิษฐ์ในดินแดนประเทศไทยที่มีการเคารพนับถือกันจริงๆถัดจากประเด็นรูปเคารพกมรเตงชคตะวิมายะผมขอเล่าเรื่องท่านศรีวิเลนทราธิปติวรมันบ้างมีบทบาทสำคัญนะครับตลอดทั้งจารึกหลักที่3เนี่ยกล่าวถึงท่านทั้งนั้นเลยในตอนต้นเนี่ยพูดถึงการสร้างพระไตรโลกยวิชัยเป็นรูปเคารพนะครับแล้วก็มีการขุดตระพังถวายข้าวสารถวายข้าพระอันนี้เกิดขึ้นในช่วงปีที่1ของรัชกาลพระเจ้าธรณินมีการทำบุญเป็นงานบุญใหญ่แล้วก็สร้างอาสมคือศรีวิเลนทราสมแล้วก็สร้างเมืองด้วยศรีวิเลนทราสมเนี่ยนักวิชาการสงสัยว่าจะหมายถึงอาคารข้างเคียงที่อยู่ในปราสาทพิมายหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นปราสาทที่อยู่ใกล้ๆออกไปแต่ว่าถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะคิดว่าอยู่ในละแวกนี้แน่นอนถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะกล่าวไว้ในจารึกหลักที่3แผ่นนี้ส่วนเมืองโฉกวกุลเนี่ยนักวิชาการบางท่านสงสัยว่าคือเมืองพิมายในขณะที่บางท่านก็ไม่แน่ใจนะมองว่าน่าจะเป็นเมืองในละแวกนี้ในละแวกโคราชนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เมืองพิมายก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่แน่ใจว่าศูนย์กลางโฉกวกุลจะอยู่ที่พิมายหรือเปล่าแต่ก็เชื่อได้ว่าพิมายเป็นส่วนหนึ่งของท้องที่ที่ท่านดูแลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโฉกวกุลอาจารย์วรนัยพงศาชลากรให้ข้อสังเกตว่าชื่อท่านยังปรากฏที่กำแพงนครวัดนะครับในกระบวนทัพเนี่ยก็จะมีชื่อปรากฏอีกด้วยแล้วก็มีฉัตรหลายชั้นด้วยแสดงว่าท่านอยู่ไปถึงในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2แล้วก็เป็นแม่ทัพพระองค์สำคัญมีคำถามว่าไตรโลกยวิชัยเป็นบุคคลหรือว่าเป็นรูปเคารพผมตรวจสอบจารึกนะครับพบคำนี้4แห่งหลักที่3เนี่ยบรรทัดที่1เป็นกมรเตงชคตะเหมือนกับเป็นรูปเคารพเช่นเดียวกันกับบรรทัดที่18กมรเตงชคตะแต่บรรทัดที่17เป็นกมรเตงอันส่วนจารึกหลัก4นะครับอันเนี้ยจะเหมือนกับเป็นฐานวางรูปเคารพแล้วก็มีอยู่บรรทัดเดียวก็จะเขียนว่าท่านวิเลนทราธิปติวรมันเนี่ยให้สถาปนากมรเตงชคตะเสนาบดีเพราะฉะนั้นพระไตรโลกยวิชัย3จุดที่กล่าวถึงเนี่ยน่าจะเป็นรูปเคารพส่วนในบรรทัดที่17ที่ออกพระนามเป็นกมรเตงอันผมยังไม่มีคำอธิบายนะครับว่าเหตุใดจึงออกนามเพี้ยนจากเพื่อนอาจจะมีทั้งบุคคลและรูปเคารพอยู่จริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เขียนคาดเคลื่อนไปถัดมามาดูทับหลังชิ้นสำคัญที่อยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทประธานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับรูปเคารพไตรโลกยวิชัยที่ท่านศรีวิเลนทราธิปติวรมันเป็นผู้สร้างอาจารย์วรนัยพงศาชลากรให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าตีความที่2แบบก็คือจะเป็นพระไตรโลกยวิชัยก็ได้หรือว่าเป็นจักรสังวรก็ได้จักรสังวรเนี่ยจะดูจากการที่มีช้างเป็นจุดเด่นแต่ว่าพระไตรโลกยวิชัยเนี่ยจะดูจากการที่มีนางทากินีทั้ง8ที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยเป็นสำคัญซึ่งโดยส่วนตัวของอาจารย์วรนัยเชื่อว่าน่าจะเป็นพระไตรโลกยวิชัยมากกว่าตรงไตรโลกยวิชัยครับมีการตีความว่าจะเป็นพระจักรสังวระเพราะว่าดึงหนังช้างด้วยปัญหาคือว่าจักรสังวระไม่มีโยคินีประกอบโยคินี8อยู่ข้างล่างในการดึงหนังช้างเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะล่อมาจากฮินดูเป็นตอนที่แผกช้างอสิวะลำนะแผกช้างซึ่งอันเนี้ยน่าจะให้อิทธิพลกับไตรโลกยวิชัยมากกว่าเพราะไตรโลกยวิชัยเหมือนเราไปเหยียบพระศิวะจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่า
บุคคลที่อยู่ซ้ายขวาเนี่ยจะถือวัชระแล้วก็ถือกระดิ่งแล้วก็เป็นบุรุษแต่ถัดออกไปข้างขวา4ข้างซ้าย4จะเป็นสตรีเพราะมีหน้าอก8องค์ตรงนี้น่าจะเป็นนางทาคินีซึ่งเป็นศักติของพระไตรโลกยวิชัยการออกท่าแบบนี้พระวัชรสัตว์ออกท่าแบบนี้กำลังไล่ลำทำอะไรครับอาจารย์อ๋อมันเป็นอัฏฐปริยังกับเนี่ยคือที่ใช้จะยกขาขึ้นข้างเดียวไม่ได้แหกขาสองข้างระหว่างกับพื้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอัฏฐปริยังกับคือยกขาขึ้นหนึ่งข้างเป็นท่าไล่ลำของชนะเหมือนท่าฉลองเป็นบุคลาธิฐานของการฉลองชัยชนะที่มีต่อเหนืออวิชชาเหรอใช่ครับคุณผู้ชนะประมาณนี้อันนี้บุคลาธิฐานอาจารย์มายาทั้งนั้นเลยครับแต่ต้องแปลความเป็นบุคลาธิฐานก็จะได้ความนี่คือวัชรยานอาจารย์ภาคสุขแกเขียนเอาไว้ให้ตีความมานานแล้วโอ้โหกว่าจะตีออกฟังดูแบบนี้มันก็สอดรับกับพระพุทธเจ้าชนะมารเหมือนกันก็อันนี้ก็ชนะเหนืออวิชชาแบ่งเป็นอวิชชา8เอานางโยคินีมาประกอบก็จะเห็นศพนอนตายนางโยคินีหมดศพเทพเจ้าล้วนผมเข้าใจว่าประสาทเนี้ยมีความหมายโดยรวมหมายถึงการมีชัยเหนืออวิชชาหรือว่าเหนือมายาภาพเพราะว่าไตรโลกยวิชัยที่ถูกสร้างขึ้นโดยท่านศรีวิเลนทราธิปติวรมันนั้นก็สร้างเพื่อเอาชนะอวิชชาในขณะที่รูปเคารพประธานคือกมรเต็งชักตะวิมายะก็สื่อถึงการไม่มีมายาภาพหรือว่าปราศจากมายาภาพทับหลังทั้งด้านหน้าก็เป็นพระพุทธเจ้าชนะมารในขณะที่โคนเสาก็เหมือนกันเป็นธรรมบาลที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สื่อถึงชัยชนะที่มีอยู่เหนืออวิชชาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงทับหลังที่มีรูปบุคคลอยู่ทางด้านหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระวัชรสัตว์โดยตรงแต่ก็มีท่าร่ายรำที่มีลักษณะเดียวกันคนทั่วไปจะทราบว่าปราสาทพิมายเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็สร้างเพื่ออะไรคลิปนี้เป็นความพยายามที่จะไขปริศนาในเรื่องนี้ปักหมุดไปที่พระเจ้าศรีวิเลนทราธิปติวรมันซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับในการบูรณะปราสาทพิมายแล้วก็การสร้างไตรโลกยวิชัยของท่านครั้งนั้นเนี่ยทำให้ความหมายของปราสาทชัดเจนขึ้นว่าเป็นชัยชนะที่มีเหนือมายาหรือว่าอวิชชาคลิปนี้ตั้งใจชี้ให้เห็นว่าท่านศรีวิเลนทราธิปติวรมันมีบทบาทสำคัญในการสร้างปราสาทพิมายท่านเนี่ยอยู่อย่างน้อย3แผ่นดินเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนเจ้าเมืองโฉกวกุลซึ่งน่าจะอยู่ในพื้นที่โคราชนี่แหละมีบทบาทสำคัญต่อโคราชแล้วก็ต่อปราสาทพิมายแห่งนี้อย่างไรก็ดีนะครับคนทั่วไปทุกวันนี้เวลาที่ไปเที่ยวปราสาทพิมายเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงชื่อท่านสักเท่าไหร่มักจะฉายไฟไปที่กษัตริย์ขอมพระองค์สำคัญแล้วก็มองข้ามกษัตริย์ท้องถิ่นหรือว่าเจ้าเมืองท้องถิ่นโฉกวกุลท่านนี้ผมก็เลยพยายามนะครับที่จะเหมือนกับเพิ่มแสงสว่างเพิ่มแสงให้กับท่านทำให้เรื่องราวของท่านปรากฏชัดขึ้นประจักษ์ต่อคนรุ่นหลัง